โอเคนะก็สิงโตมาแล้วนะตรงนี้นะครับปีหน้าขอให้ปี67เขาได้นำชุดนี้นะครับกระบวนประเพณีของเราคืนแรกงานใช้วันเกิดเจ้าพ่อขอให้นำชุดนี้สิงโตแล้วก็ไอ้กอย้อนยุคแล้วก็ปิดท้ายมังกรนะครับคืนกำไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดทุกแสงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงได้ชมการแสดงกันอย่างมากมายนะครับฝากสิงโตนะครับสิงโตสิงโตทองนะครับลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกแสงมาแล้วครับขอทางด้วยนะครับขอทางด้วยกระบวนประเพณีของเราทุกๆนะครับสำหรับคืนนี้คืนแรกงานใกล้วันเกิดก็ขอให้ทุกคณะนะครับแสดงกันอย่างเต็มที่ประชาชนบอกเลยนะครับคณะสิงโตครับขอให้ชาวคณะแสดงอย่างเต็มที่นะครับประชาชนบอกไปเลยนะครับก็ขอให้แสดงกันอย่างเต็มที่เราไม่มีเวลานะครับคืนนี้แสดงทั้งคืนได้นะครับขอบคุณครับสิงโตกี่หัวนะฮะมาแล้วครับมาต่อตัวด้วยครับสองชั้นหกหัวสามชั้นด้วยขอทางด้วยนะครับมีตั้งแต่สองชั้นถึงสามชั้นขึ้นไปนะครับสองชั้นพื้นที่นะครับการแสดงแบบนี้นอกเหนือแจกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาฝึกกันมาหลายเดือนนะครับในการต่อตัวแล้วก็เดินด้วยนะครับท่าด้วยขอทางด้วยนะครับพระได้ถึงโตครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นการต่อตัวเข้ามาในสถานที่สถานที่สารเจ้าพระเจ้าชุกเอาขนาดนี้นะครับโอ้โหนะต่อตัวโชว์ความสามารถนะครับลอกเลียนแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไปทำการฝึกซ้อมมาหลายเดือนแล้วนะครับมาหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นจะมีความชำนาญมากนะครับคณะติดตัวทองลูกเฉพาะจะไม่ถูกแสงนะครับเป็นระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับระดับแชมป์ประเทศไทยมาแล้วนะครับมีการพัฒนาขึ้นนะครับมีถ้วยประเทศเลยนะครับโชว์เราก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับมีพงมีไฟด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับโชว์ชุดแสนนะครับเคยไปเงินกำไรขาดพ่อแม่พี่น้องเคยไปเล่นต่อหน้าองค์ประเทศมาแล้วนะครับได้ช่วยรางวัลมาด้วยนะครับแสดงนะครับขบวนประเพณีตั้งแต่เอกอพระบูสิงโตแล้วก็เอกอย้อนยุคแล้วก็มังกรเต้าไม้นะครับคณะโทหีด้วยนะครับเองคอเด็กของโรงเรียนพอดีสมเพาะทุกแสงก็แสดงไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคณะบังกรทองนะครับคณะบังกรทองจะทำการปิดท้ายนะครับเพราะต้องอาศัยนะครับพื้นที่สูงมากโตนะครับก็จะเป็นชุดของคณะอีกองย้อนยุคนะครับการแสดงเล้าใจมากนะครับนี่คือคณะอีกโตที่จะมาทำให้ทุกแสงมาทำการแสดงก่อนนะครับขอให้ผู้จัดการนะครับรับนะครับว่าคืนนี้ขอให้ชาวคณะอีกโตแสดงกันอย่างเต็มที่นะครับเราไม่สงวนเวลานะครับขอให้ทุกท่านแสดงอย่างเต็มที่นะครับมีเท่าไหร่โชว์ให้หมดนะครับขอทางด้วยนะครับตอนนี้เป็ดเหลือจะไปไหว้องค์เจ้าพระเจ้าแม่ทุกแสงนะครับ 62% ก่อนทำการแสดงนะครับไหว้เจ้าพ่อก่อนนะครับไม่รู้จะถ่ายมังกรพอไหมนะเป็ดอ่ะงานใช้เงินเจ้าพระเจ้าแม่ทุกแสงก็ขอไปมีท่านคุ้มครองพระนิโตน่าจะพอเป็ดอยู่นะแสงเราการแสดงของเราก็ขอทะลุเป้าหมายนะครับแสดงดีมีคนชอบคนชมในการคืนกำไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดทุกแสงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงที่เขาเป็นความตั้งใจจะมาชมการแสดงวันนี้ไม่มีการประมูลของนะครับวันนี้ไม่มีการประมูลของจะมีการแสดงของคณะขบวนพระเทพีมีกอล่อโคสิงโตมังกรทองแสดงอย่างเต็มที่นะครับสำหรับคืนแรกคณะสิงโตได้ทำการกราบไหว้คารวะต่อหน้าองค์พระแม่ทุกแสงอยู่ข้างในนะครับครับบารม
มีเจ้าพ่อเจ้าแม่บารมีท่านนะครับก็ขอให้คณะสิงโตของเราวันนี้การแสดงลุล่วงไปด้วยดีนะครับทำความพึงพอใจให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวชมงานทุกท่านนะครับขอบคุณครับว่าเนี่ยนะใส่เกงเขียวหัวมีหกหัวนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะหรือเปล่าหัวเล็กเนี่ยจะมีสามหัวสามหัวนะหัวเล็กหลังจากที่ไหว้เจ้าเรียบร้อยนะครับคณะสิงโตก็ออกมาแล้วนี่นะครับวันนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดชุมแสงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงหลายหลายท่านก็เดินทางมาจากนครสวรรค์พิษณุโลกกรุงเทพก็มีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านได้ซื้อบัตรจองโต๊ะนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการทานเลี้ยงพรุ่งนี้เช้าก็มีการทำบุญตักบาตรที่หน้าศาลเจ้านะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรประเพณีขอบคุณครับนี่มาจากหนองบัวครับขอบคุณนะครับสิงโตนะครับมาเที่ยวชมงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับเป็นผลกำไรนะครับคืนให้กับทุกท่านบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวชมงานใครวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุนแสงจะได้ดูขบวนต่างๆมาทำการแสดงที่หน้าศาลนะครับหน้าศาลเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุนแสงทุกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวคณะสิงโตการแสดงชุดนี้ชุดใหญ่นะครับขอแสดงให้ครบนะครับแสดงให้ครบทุกชุดเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับมีอะไรก็โชว์ให้หมดเลยนะครับขอบคุณนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับการคืนกำไรให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มารอชมกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้การแสดงของคณะสิงโตทองลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับไหว้สี่ทิศนะครับจะเป็นการไหว้สี่ทิศนะครับเหนือใต้ตกออกนะครับทำการแสดงทุกครั้งนะครับจะต้องมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางทั้งสี่ทิศนะครับก่อนเริ่มทำการแสดงทุกครั้งเป็นประเพณีของคณะสิงโตทองลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงไหว้สี่ทิศนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับไหว้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเทวดาฟ้าดินด้วยนะครับได้เลยนะครับคณะทิ้งตัวต้องการไมค์ก็เชิญเลยนะครับพอยังครับ2ตัวนะครับรับไป2ตัวนะครับขอบคุณครับเต็มที่เลยครับวันนี้ครับการแสดงชุดต่อไปขอคนหนึ่งได้ไหมขอคนหนึ่งได้ไหมอ่ะเมื่อเป็นกำลังใจหน่อยครับ
ไปแล้วรอบไปแล้วตัดแล้วต่อ2ชั้นลอดท้องขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะสิงโตทองคนแม้สีแดงน้องผมเองนะครับอันนั้นน้องชายผมนะครับคนนั้นแหละคนหัวฟูๆหน่อยอ่ะนั่นแหละน้องชายผมนะครับต่อแล้วเป็นรอยและเป็นท้ายมังกรนะครับจะพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรุดกันการแสดงชุดต่อไปไม้ที่2แมลงเยอะมากครับขอเสียง
กิริยาของพญาสิงโตปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับมาแล้วเจ้าพญาสิงโตเจ็ดสีตัวนี้เรียกว่าสิงโตสีนะครับสิงโตเนี่ยผู้หญิงจะเล่นได้นะฮะแต่ผู้หญิงจะเล่นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยเรามาดูกันท่านี้เรียกว่าการแสดงสิงโตล่ำสุราในหายทองคำนะครับเราจะมาดูอาการกิริยาของพญาสิงโตโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่พอ ตาปื้อด้วยของมันดีนะครับตอนเย็นอ่ะมันดีตะวันตกดินไปแล้วก็อย่างนี้แล้วครับน้ำกระท่อมขนาดไม่มีแต่ต้องไปสู้เปิดได้ยินนะฮะว่านิดว่าหน่อยลุกขึ้นมาเลยโอ้โห
ไปแล้วสำหรับสิงโตล่ำสุราชุดต่อไปครับพี่พงษ์เป็นชุดอะไรเอ่ยตอนนี้เลยไฮไลท์อีกชุดหนึ่งเป็นการแสดงสิงโตคาบส้มมงคลคืนนี้อยู่ยาวไปนะฮะตอนนี้เบ็ดเหลือ 57% ถ่ายทุกขบวนฮะวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ่ายไปลง YouTube ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับพาร์ทบีนะครับก็แชร์ว่าจะมีแต่ฟีดรถไฟไทยอย่างเดียวนะครับไม่ใช่จะฟีดรถไฟไทยอย่างเดียวเราจะฟีดเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับสองปีมีหนึ่งสองปีมีสองครั้งคืองานครับเพื่อเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่กับงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่จุ๊บแสงนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มครับและการแสดงชุดสุดท้ายเป็น
เป็นไฮไลท์ของค่ำคืนวันนี้นะครับชุดนี้จะต้องขอออกตัวก่อนว่าคณะสิงโตทองลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงมีเวลาซักซ้อมกันน้อยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ออกมาเกือบเต็มร้อยครับวันนี้ครับโอ้โหค่ำคืนวันนี้เนี่ยเพื่อผู้จบเลยให้ครับเก็บสถานที่แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:01 นะฮะอยู่ยาวๆไปนะตอนนี้ก็เตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะดูสมจริงนิดๆ 100% ครับชุดเสาดอกเหมยชิงแชมป์ประเทศไทยปี2550นะครับการแสดงของสิงโตทองชุดเสาเหมยชุดได้คว้าแชมป์มาครับเดี๋ยวมีปลายปีนะครับช่วงปลายปีมีการแข่งขันค่ายกลชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับทางคณะสิงโตทองลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงก็จะส่งทีมร่วมทำการแข่งขันในปีนี้นะครับถ้ามีกำลังใจจากท่านผู้ชมเราจะนำเรื่องกลับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในปลายปีนี้กันครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะสิงโตทองลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงครับระหว่างรอการแสดงชุดไฮไลท์นะครับเราจะมีการผ่าโถให้ดูอีก1ชุดนะครับเราก็จะมีเด็กตัวน้อยเรียกว่าเด็กยอดอยู่หลายท่านเนาะเด็กเราก็ฝึกซ้อมกันมาแล้วชุดนี้เป็นการต่อ3ชั้นนะครับต่อตัวขึ้นไป3ชั้นสามชั้นสองครบขึ้นไปแล้วชั้นที่สองอะไรวะขึ้นไปแล้วครับชั้นที่สามขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เด็กๆหน่อยครับโดูฟันหมุนรอบตัวโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นจุดของพวกเราชาวชุมแสงท่านนั้นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ทุนการศึกษาน้อง